แล้วก็อย่าลืมคูลดาวน์กันด้วยนะคะเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะตึงถูกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่คูลดาวน์อาจจะทำให้วันต่อไปเราออกกำลังกายไม่ไหวหรือว่ากล้ามเนื้อบาดเจ็บได้อีกอย่างนึงนะมันทำให้กล้ามขึ้นช้ากว่าด้วยนะเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อเรามันก็เหมือนอย่างน้ำมันน้ำมันดินน้ำมันถ้าเราไม่ยืดเหยียดร่างกายกล้ามเนื้อจะตึงการคูลดาวน์ก็เลยช่วยให้กล้ามเนื้อเราไม่บาดเจ็บแล้วก็ยังช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการคูลดาวน์สำคัญมากอย่าลืมคูลดาวน์แล้วก็ stretching หรือว่ายืดเหยียดร่างกายกันด้วยนะคะดูอีกสัก